สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้มีเรื่องมาเล่าให้ฟังเช่นเคยนะคะเมื่อหลายปีก่อนพ่อป่วยหนักเริ่มแรกเลยพ่อท้องเสียแล้วก็อ่อนเพลียอย่างมากนอนซึมไม่ขยับเลยต้องพากันอุ้มขึ้นรถส่งโรงพยาบาลพอหมอมาตรวจก็พบว่าพ่อไตวายเฉียบพลันและมีอาการแทรกซ้อนหลายอย่างจนต้องส่งโรงพยาบาลประจำจังหวัดแม่ก็คอยเฝ้าไม่ห่างจนเวลาผ่านไปเป็นเดือนๆพ่อก็ยังคงทรงๆสุดๆแต่มีแม่คอยเฝ้าอยู่ตลอดพวกลูกๆก็เวียนๆกันไปเยี่ยมดูแลเนื่องด้วยต้องทำงานละทิ้งกิจการงานที่ทำไปเลยไม่ได้ก็ต้องไปมั่งกลับมาทำงานต่อบ้างอยู่อย่างนั้นแต่พ่อก็ยังคงทรงบ้างสุดบ้างอยู่อย่างนั้นเช่นกันเพราะมาตอนหลังหมอก็พบอีกว่าไตวายเฉียบพลันแล้วก็ยังมีน้ำท่วมปอดปอดเสียด้วยฟิล์มเอ็กซเรย์ออกมามองไม่เห็นปอดเลยต้องมีเครื่องหายใจแม่คนเฝ้าก็มีอาการแบบซึมๆอาจจะทุกข์ใจกับอาการของพ่อด้วยมีอยู่ทีหนึ่งพ่อเข้ารับการฟอกไตที่โรงพยาบาลที่อยู่นั่นแหละพ่อพูดฟังไม่รู้เรื่องเพราะพ่อมีท่อที่สอดเข้าทางปากเรียกว่าสอดใส่คิ้วหรืออะไรเนี่ยเราก็ไม่เข้าใจตรงนี้เหมือนกันแกชี้ไปข้างหน้าและแกก็อื้ออาตามเรื่องเราอยากรู้ว่าพ่อจะพูดบอกอะไรก็เลยฟักเอากระดาษในกระเป๋าออกมาพร้อมปากกาแล้วก็ใส่ไปที่มือของพ่อแล้วก็บอกว่าพ่ออยากบอกอะไรอ่ะพ่อเขียนสิพ่อจะบอกอะไรลูกพ่อเขียนเลยพ่อบอกพ่อเขียนว่าแม่กูมารับแล้วคือหมายถึงย่าซึ่งเสียชีวิตไปแล้วเราหันไปทางที่พ่อชี้ถึงแม้ข้อความในกระดาษที่ค่อนข้างหวัดแต่พออ่านเข้าใจได้เราน้ำตาไหลเลยหันไปบอกพ่อตามทางที่พ่อชี้แล้วบอกออกไปลอยๆว่าอย่าพึ่งเอาพ่อไปเลยนะขอร้องละด้วยช่วงนั้นพ่อป่วยกิจการงานอะไรก็ทำไม่เต็มที่และค่าใช้จ่ายก็ยังมีตลอดจุกจิกมากทำให้การเงินช่วงนั้นย่ำแย่มากๆเลยพูดว่าย่าหรือเปล่าอะหรือใครที่จะเอาพ่อไปถ้าพ่อไปตอนนี้ไม่มีเงินจะทำยังไงอ่ะขออย่าได้เอาไปตอนนี้เลยนะบุญใดที่ฉันได้ทำไว้ขอผ่อนผันให้พ่ออยู่ก่อนนะสักพักสายตาของพ่อที่เพ่งมองอะไรสักอย่างก็นิ่งและตับหลับตาลงอาการกระวนกระวายกระสับกระส่ายก็เริ่มสงบลงเรารู้สึกดีขึ้นและก็คิดว่าสิ่งนั้นซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าคืออะไรคงผ่อนผันให้หลังจากนั้นได้ไปสอบถามอาการโดยรวมกับแพทย์ที่รักษาหมอบอกว่าไตวายคือไม่ทำงานแล้วและปอดก็ถูกทำลายจนปอดแทบไม่เหลือดูได้จากฟิล์มที่เอ็กซเรย์มาอาการก็คือก็ได้แต่ประคับประกองอาการของคนไข้ไปเรื่อยๆเหมือนประคับประคองรอเวลาของแกเท่านั้นขอให้ญาติคนไข้ทำใจนะเราฟังแล้วหมดความหวังเลยหัวใจหล่นตุบลงไว้ที่พื้นความรู้สึกของเรานะแต่แม่ยิ่งแย่ใหญ่เลยแกฟังด้วยน้ำตาคอเลย
พ่ออ่ะได้เอ่ยปากขอร้องเราอ่ะขอให้เอาของที่แกชอบมาให้กินหน่อยตามที่พ่อขอร้องนั้นพ่อก็ตอนขณะที่พ่อขอร้องเนี่ยไอ้ท่อที่เรียกว่าคิ้วหรืออะไรเนี่ยเขาเอาออกจากปากพ่อแล้วถึงฟังกันรู้เรื่องแต่อาหารแบบที่พ่อบอกเนี่ยมันไม่ใช่อาหารของคนป่วยที่มีอาการแบบพ่อเราลำบากใจมากเลยแต่ถึงแม้ว่าจะเอาคิ้วออกจากปากแล้วแต่อาการแบบอื่นก็ไม่ได้มีอะไรไปในทางที่แสดงออกว่าจะดีขึ้นเลยนะแกว่าถึงแกจะตายแกก็ไม่เสียดายนะขอให้ได้กินเถอะเราเห็นแม่เศร้าหมองมากเราเลยบอกพ่อว่าเดี๋ยวจะพาแม่ไปกินข้าวข้างนอกโรงพยาบาล นะเดี๋ยวจะพาแม่กลับมาใหม่เราได้พาแม่เดินมาทางหน้าโรงพยาบาลเราก็มาเจอพระอาพาธมาหาหมอตามหมอนัดมาจากต่างอำเภอไม่มีเงินค่ารถกลับวัดเพราะว่าท่านบอกว่าได้ถูกเก็บค่ายาหรือค่าอะไรเนี่ยจนเงินไม่พอแล้วเราก็เลยเอาเงินถวายท่านค่ารถน่ะช่วงนั้นน่ะยังไม่มีเรื่องบัตรทองอะไรนะเหมือนเดี๋ยวนี้ขณะที่ยืนถวายเงินท่านเงินมันปลิวแบบหลุดมือแล้วปลิวต่อไปเลยอ่ะจนแต่ก็แปลกมันไม่ได้มีลมมาพัดจนเงินปลิวนะแต่เงินมันปลิวไปแบบเหมือนแบบเราต้องไล่กวดแบงก์อ่ะแล้วก็เอามาถวายท่านใหม่ต้องไล่กวดอยู่อ่ะโดยที่มันไม่มีลมเราก็แปลกใจนะเรารู้สึกเอ๊ะยังไงหลังจากนั้นพระท่านก็เดินจากไปหลังจากที่ไล่กวดเก็บแบงก์มาแล้วก็เอามาถวายท่านใหม่เป็นการสำเร็จแต่ก็ยังนึกเอะใจว่ามันปลิวได้ยังไงไม่ได้มีลมเหมือนมันมีอะไรแต่ก็ไม่รู้สักพักนึงอ่ะเราก็จะมองไปรอบๆตัวมันมีลมไอ้ที่เป็นลมหมุนเล็กๆอ่ะมันเป็นปุ่นปลิวเป็นวงกลมวนๆเล็กๆอ่ะหลายวงเลยมันหมุนอยู่รอบๆอยู่แถวนะเขาเรียกลมบ้าหมูหรือเปล่าเราก็เรียกไม่ถูกนะหมุนมาหลายๆวงแต่มันมีอยู่วงนะปิวหมุนมาหาแม่เราอย่างไวเลยมันตรงแบบว่าเหมือนปิวหมุนหมุนแล้วก็เข้ามาที่ตรงแม่เราหยุดยืนอยู่แม่ล้มฟาดลงกับพื้นเลยนะคือเราจูงแม่อยู่ตลอดไม่ได้หมายความว่าแม่เราไม่แข็งแรงเดินก็ย่องก็แย่งที่จะต้องจูงนะแม่เราแข็งแรงดีแต่ความที่เป็นแม่ลูกกันเราไปเดินไปไหนเราก็จะมักจะจูงแขนแม่เหมือนแม่ลูกเดินไปด้วยกันอย่างนั้นประมาณนั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าแม่เราจะต้องจูงนะถึงจะเดินได้แม่เราแข็งแรงอยู่แต่พอเราละมือแม่ก็ล้มฟาดเลยแม่บอกว่ามีคนผลักข้างหลังแกอย่างแรงเลยแกถึงได้ล้มลงเราดึงแม่ให้ยืนขึ้นแม่บอกลุกไม่ไหวเหมือนมีคนนั่งทับอยู่ข้างหลังตอนนั้นเรามีความรู้สึกโกรธขึ้นมาเลยไม่รู้โกรธอะไรเหมือนกันนะแล้วก็พูดออกมาได้เสียงดังเลยว่าคนมีเคราะห์มีทุกข์ยังจะมาซ้ำเติมกันอีกเหรอมึงออกจากแม่กูเดี๋ยวนี้นะไม่งั้นจะแช่งให้มึงไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเลยมึงสนุกมากใช่ไหมที่ได้ทำแบบเนี้ยกูไม่กลัวมึงหรอกนะมึงเที่ยวเกะกะละลานอยู่แถวหน้าโรงพยาบาลระวังมึงจะโดนเก็บใส่หม้อถ่วงน้ำไม่ได้ผุดได้เกิดหรอกมึงสักพักยื้อแม่ขึ้นตอนนี้แม่ลุกขึ้นนะแปลกมากเลยตอนที่ยื้อแม่หนักมากอึ้งเลยยื้อไม่ขึ้นพอพูดอะไรแต่อะไรจบแม่แกว่าตัวแกเบาขึ้นเลยตอนแม่ล้มลงแปลกตรงที่ไม่มีคนสักคนเลยแถวนั้นทั้งที่เป็นหน้าโรงพยาบาลนะพอพาแม่ไปกินข้าวแล้ว
็ตกลงตัดสินใจเอาอาหารที่พ่อขอมาให้แกกินแล้วรู้สึกเลยนะว่าแกแจ่มใสขึ้นอาการโดยรวมดีขึ้นเลยแต่มันก็คงไม่ใช่เป็นเรื่องถาวรเพราะระบบภายในของแกได้มันไม่ได้ทำเขาเรียกอะไรเหมือนที่หมอวินิจฉัยฮะปอดก็ไม่มีแล้วถูกทำลายไปหมดแล้วก็ส่วนไตก็ไม่ได้ทำงานเหมือนต้องช่วยใช้เครื่องของทางโรงพยาบาลประคับประคองแต่อาการพ่อกับดีขึ้นมันก็เป็นเรื่องแปลกหรือแกสมใจที่แกได้กินอาหารที่แกอยากก็ไม่รู้เพราะพ่อพูดแล้วว่าถึงตายก็ไม่เสียดายชีวิตขอให้ได้กินของที่แกอยากกินเถอะแกว่าอย่างนั้นด้วยใจเราอ่ะรู้ว่าพ่อคงไม่รอดแน่ตามที่หมอวินิจฉัยอาการก็ให้แกกินสมอยากก็ตอนที่มีชีวิตอยู่นี่แหละดีกว่าทำบุญให้ตอนที่แกไม่อยู่แล้วแต่พ่อก็อยู่มาอีกหลายเดือนก็เสียชีวิตลงนะแม่เอาเรื่องที่เราพูดกับอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเล่าให้น้องๆฟังเขาก็เลยว่าแกเนี่ยปากจัดเหมือนกันนะด่ากระทั่งผีแกไม่กลัวหรือไงเราก็บอกว่าอารมณ์ตอนนั้นมันโกรธอะลืมกลัวเลยแล้วก็มาทำแม่เรานี่หว่าเรื่องราวตรงเนี้ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรต่ออะไรที่มันเกิดกับชีวิตเราในช่วงนั้นรู้สึกวุ่นวายสับสนทุกข์ระทมใจอยู่ไม่เบาเลยเราก็ขอจบเรื่องราวที่ว่าเป็นประสบการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นกับเราและครอบครัวซึ่งประกอบด้วยพ่อแม่พี่น้องของเราได้เจอประสบการณ์แปลกๆที่เราได้ไปเจอมาอย่างไรแล้วท่านที่ได้ติดตามรับฟังเรื่องเล่าของสังวานชอบเล่าอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สังวานด้วยนะคะและก็กดแชร์ไปให้เพื่อนๆของคุณได้รับฟังถ้าคุณคิดว่าเรื่องนี้น่าฟังค่ะขอบคุณทุกท่านที่แวะมารับฟังนะคะขอบคุณมากค่ะ